ดูวอลเลย์บอลสดโปรแกรมวอลเลย์บอลวันที่7กรกฎาคม66ดูวอลเลย์บอลทีมชาติญี่ปุ่นสดดูวอลเลย์บอลสดโปรแกรมวอลเลย์บอลวันที่7กรกฎาคม66ดูวอลเลย์บอลทีมชาติญี่ปุ่นสดใครเป็นแฟนคลับน้องรันทาคาฮาชิกับกัปตันยูกิอิชิกาว่ารีบมากองรวมกันตรงนี้ด่วนๆเลยจ้าเพราะโปรแกรมวอลเลย์บอลชายวันนี้วันที่7กรกฎาคม66ทีมชาติญี่ปุ่นมีคิวลงสนามทำการแข่งขันอีกครั้งหลังจากที่พักร่างกายมา2วันทำแฟนๆชาวไทยคิดถึงโดยเกมวันนี้วันที่7กรกฎาคม66จะเป็นการแข่งขันนัดที่10ของทีมชาติญี่ปุ่นซึ่งดูท่าว่าญี่ปุ่นจะลอยหล่ำเข้ารอบไฟนอลที่สนามกีฬาแอร์กอร์กดันส์ประเทศโปแลนด์แน่นอนแล้วแต่ถ้าอยากงานเบาก็ต้องรักษาอันดับที่1ของตัวตารางไว้เพื่อจะได้มีโอกาสเข้ารอบลึกยิ่งกว่านี้สำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลชายเนชั่นลีก2023หรือ VNL 2023 FIVB วอลเลย์บอลเมนส์เนชั่นลีก2023ประจำวันที่7กรกฎาคม66มีผลดังต่อไปนี้บราซิลชนะเนเธอร์แลนด์ 3-0 เซต 25-21 25-15 25-20 แคนาดาแพ้อิตาลี 2-3 เซต14-25 25-23 20-25 25-23 9-15 จีนแพ้สโลวีเนีย 1-3 เซต 21-25 20-25 26-24 23-25 อาร์เจนตินาชนะเยอรมนี 3-0 เซต 25-23 25-18 25-17 เซอร์เบียชนะคิวบา 3-2 เซต19-25 25-23 25-21 22-25 15-11 บัลแกเรียพบอิหร่านดูวอลเลย์บอลสดสำหรับโปรแกรมวอลเลย์บอลวันที่7กรกฎาคม2566มีดังต่อไปนี้ Mall of Asia Arena ปาไซฟิลิปปินส์โปแลนด์ชนะบราซิล 3-1 เซต 25-23 22-25 25-21 25-21สโลวีเนียพบอิตาลีเวลา 14:00 น.เวลาตามประเทศไทยญี่ปุ่นพบเนเธอร์แลนด์เวลา 18:00 น.เวลาตามประเทศไทยแอนาฮามคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แอนาฮามสหรัฐเซอร์เบียพบฝรั่งเศสเวลา 3:30 น.เวลาตามประเทศไทยเข้าสู่เช้าวันที่8กรกฎาคม66คิวบาพบเยอรมนีเวลา 7:00 น.เวลาตามประเทศไทยเช้าวันที่8กรกฎาคม66สหรัฐอเมริกาพบอาร์เจนตินาเวลา 10:30 นาทีเวลาตามประเทศไทยเช้าวันที่8กรกฎาคม66สามารถรับชมทุกแมตช์ได้ทางวอลเลย์บอลทีวีหรือดูวอลเลย์บอลสดได้ตามช่องทางด้านล่างนี้สโลวีเนียพบอิตาลีญี่ปุ่นพบเนเธอร์แลนด์เซอร์เบียพบฝรั่งเศสคิวบาพบเยอรมนีสหรัฐอเมริกาพบอาร์เจนตินา